วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ้นสุดยุคสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้นะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ได้ห่วงใยและได้มีส่วนในการถวายปัจจัยถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อเราจะได้นำไปซื้อข้าวสารซื้ออาหารสดต่างๆมาเพื่อที่จะใช้ดูแลเลี้ยงเด็กที่อยู่ในโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆสำหรับสิ่งที่ท่านได้ถวายและมีพี่น้องจากหาดใหญ่นะครับได้บอกว่าท่านจะส่งเสื้อผ้าของเด็กๆมาให้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและมีความรู้สึกอบอุ่นใจว่าพันธกิจนี้เป็นพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าได้ทรงใช้ท่านทั้งหลายให้มีส่วนช่วยกันในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจและอวยพระพรชีวิตของท่านอารักขาทุกสิ่งที่ท่านรักที่ท่านห่วงใยไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวลูกหลานหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายของท่านขอพระเจ้าอวยพระพรปกป้องคุ้มครองชีวิตทุกส่วนของท่านให้เจริญและมีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับท่านสามารถที่จะดูข้อมูลในรายการใน YouTube นะครับที่หน้าจอจะขึ้นที่อยู่ในการส่งของมาให้นะครับมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ท่านจะใช้บริการขนส่งในการส่งของต่างๆมาให้กับเราได้นะครับแล้วก็มีหมายเลขบัญชีธนาคารที่ท่านจะได้มีโอกาสถวายปัจจัยต่างๆเข้ามาได้ก็อยู่ที่หน้าจอนั้นอย่างละเอียดนะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอำนวยพระพรแด่ทุกท่านที่ห่วงใยและสนใจในพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่11ข้อ26ถึงข้อ43ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่11ข้อ26ถึงข้อ43มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเยโรโบอัมก่อการกบฏเยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอฟราอิมจากเมืองเสเรดาข้าราชการคนหนึ่งของซาโลมอนมารดาของท่านเป็นหญิงม่ายชื่อเสรุอาท่านได้กบฏต่อพระราชาด้วยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านกบฏต่อพระราชาคือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมินโลและอุดรอยแยกของกำแพงนครดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เยโรโบอัมเป็นนักรบกล้าหาญเมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยันจึงตั้งให้ดูแลแรงงานทั้งสิ้นที่ถูกเกณฑ์มาจากพงพันธุ์ของโยเซฟต่อมาในเวลานั้นเมื่อเยโรโบอัมออกจากกรุงเยรูซาเล็มอาหิยาผู้เผยพระวจนะชาวชีโลได้พบท่านกลางทางอาหิยา
คลุมกายด้วยเสื้อคลุมใหม่และทั้งสองคนก็อยู่ลำพังในทุ่งนาแล้วอาหิยาก็จับเสื้อคลุมใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็น12ชิ้นและท่านพูดกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไป10ชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่แน่เรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของซาโลมอนและจะให้เจ้า10เผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอลเพราะเขาทอดทิ้งเราไปนมัสการเจ้าแม่อัทโทเรศพระของชาวไซดอนเคโมดพระของโมอับและมินโคมพระของคนอัมโมนและไม่ดำเนินในทางของเราคือทำสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราอีกทั้งไม่รักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราไม่เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาอย่างไรก็ตามเราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดไปจากมือของเขาแต่เราจะให้เขาเป็นผู้ครอบครองตลอดชีวิตของเขาเพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ที่เราเลือกไว้ผู้รักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราแต่เราจะเอาอาณาจักรไปจากมือบุตรชายของเขาและจะมอบให้เจ้า10เผ่าเราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเขาเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราตลอดเวลาในเยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกให้ตัวเองเพื่อประดิษฐานชื่อของเราไว้ที่นั่นเราจะเอาตัวเจ้าและเจ้าจะปกครองทุกอย่างที่ใจของเจ้าประสงค์และเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าและดำเนินในทางทั้งหลายของเราและทำสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราโดยรักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราเหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราได้ทำแล้วเราจะอยู่กับเจ้าและจะสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงให้เจ้าเหมือนที่เราได้สร้างให้ดาวิดและเราจะให้อิสราเอลแก่เจ้าเพราะเหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิดแต่ไม่ใช่ตลอดไปดังนั้นซาโลมอนจึงทรงหาช่องทางที่จะประหารเยโรโบอัมเสียแต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนีไปอียิปต์ไปยังชิชักกษัตริย์อียิปต์และอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งซาโลมอนสิ้นพระชนซาโลมอนสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอนและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระสติปัญญาของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาโลมอนไม่ใช่หรือและเวลาที่ซาโลมอนทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นนั้นคือ40ปีและซาโลมอนทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดพระราชบิดาของพระองค์และเรโฮโบอัมพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนจบพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ26ถึงข้อ43คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราเห็นว่า
พระเจ้าไม่ได้เพียงกำลังช่วยเหลือพวกศัตรูของซาโลมอนให้เจริญรุ่งเรืองอำนาจนอกอาณาจักรของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงปลุกปั่นศัตรูจากภายในให้ลุกขึ้นมาแข่งข้อต่อกษัตริย์ซาโลมอนด้วยนะครับเยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอฟราอิมจากเมืองเสเรดาข้าราชการคนหนึ่งของซาโลมอนมารดาของท่านเป็นหญิงม่ายชื่อเสรุอาท่านได้กบฏต่อพระราชาด้วยเราทราบน้อยมากนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังของเยโรโบอัมนอกเสียจากว่ารู้ว่าเขาเป็นคนตระกูลเอฟราอิมและเป็นชาวเมืองเสเรดาแห่งเอฟราทาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเยโรโบอัมนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ซาโลมอนให้เป็นผู้รับใช้หรือเป็นข้าราชการคนหนึ่งในรัฐบาลของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับตลอดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้นะครับคือเยโรโบอัมนั้นเริ่มไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ซาโลมอนโดยก่อความยุ่งยากจากภายในอาณาจักรของซาโลมอนเองนะครับแม้กษัตริย์ซาโลมอนจะพยายามหาทางสังหารเยโรโบอัมแต่ว่าเราเห็นว่าสิทธิอำนาจของซาโลมอนในอาณาจักรของเขานั้นก็กำลังอ่อนแอลงเสียแล้วในการที่เยโรโบอัมแสดงความไม่จงรักภักดีและก็ยังลอยนวลอยู่ได้ในตอนแรกนะครับพระพรของพระเจ้าไม่อยู่บนซาโลมอนอีกต่อไปบัดนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดมันไม่ใช่ผิดพลาดและเหตุผลที่ง่ายนิดเดียวในที่นี่ก็คือว่าพระเจ้ากำลังทำการขัดขวางเขาแทนที่จะอวยพรเขาต่างหากนะครับเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องราวของเยโรโบอัมและการขึ้นเรืองอำนาจของเขานั้นได้ถูกเริ่มต้นเอาไว้ตรงนี้นะครับคือต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านกบฏต่อพระราชาคือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมินโลและอุดรอยแยกของกำแพงนครดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ในช่วงต้นๆของรัชกาลของซาโลมอนนั้นนะครับซาโลมอนยังซ่อมแซมนครของดาวิดด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นที่ดาวิดอาศัยอยู่ในตอนแรกซึ่งเรื่องนี้ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่9นะครับซึ่งได้บอกให้เราเห็นชัดเจนว่าเยโรโบอัมมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในงานบูรณะปฏิสังขรณ์นครของดาวิดนี้นะครับเยโรโบอัมเป็นนักรบกล้าหาญเมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยันจึงตั้งให้ดูแลแรงงานทั้งสิ้นที่ถูกเกณฑ์มาจากพงพันธุ์ของโยเซฟในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าซาโลมอนเห็นว่าเยโรโบอัมคนหนุ่มผู้นี้มีความสามารถในการเป็นผู้นำและเป็นคนขยันขันแข็งซาโลมอนจึงตั้งเขาให้เป็นผู้ว่าราชการดูแลตระกูลเอฟราอิมและมนัสเสนะครับเวลาที่เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นนั้นไม่ปรากฏชัดเจนนะครับอาจจะเป็นตอนที่ซาโลมอนได้แต่งตั้งเยโรโบอัมให้รับตำแหน่งใหม่นี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเวลาต่อมานั่นก็คือหลังจากที่เขาได้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังกลับมาบ้านซึ่งช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่พระเจ้าได้หันมาต่อสู้ซาโลมอนแล้วนะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้ว่าต่อมาในเวลานั้นเมื่อเยโรโบอัมออกจากกรุงเยรูซาเล็มอาหิยาผู้เผยพระวจนะชาวชีโลได้พบท่านกลางทางอาหิยาคลุมกายด้วยเสื้อคลุมใหม่
และทั้งสองคนก็อยู่ลำพังในทุ่งนาแล้วอาหิยาก็จับเสื้อคลุมใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็น12ชิ้นไม่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะครับตอนที่เยโรโบอัมพบกับอาหิยาผู้เผยพระวจนะนั้นจะเกิดขึ้นช่วงไหนก็ตามนะครับพระเจ้าได้ส่งใช้ผู้เผยพระวจนะที่ชื่ออาหิยาท่านนี้ให้มาพบกับเยโรโบอัมและการกล่าวถึงว่าอาหิยานั้นเป็นชาวชีโลอาจจะหมายถึงชีโลที่ได้กล่าวถึงในพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่14ก็เป็นได้นะครับวันนั้นผู้เผยพระวจนะท่านนี้ได้สวมเสื้อผ้าชุดใหม่ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้อย่างนั้นเมื่อมาพบกับเยโรโบอัมข้างนอกในแถบชนบทอาหิยาก็ถอดเสื้อผ้าชุดใหม่นั้นมาแล้วก็ฉีกเสื้อผ้านั้นออกเป็น12ชิ้นนั่นเป็นการดึงความสนใจของเยโรโบอัมให้มาสนใจในการเผยพระวจนะของท่านนะครับและท่านพูดกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไป10ชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่แน่เรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของซาโลมอนและจะให้เจ้า10เผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอลพระเจ้าได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะท่านนี้โดยตรงนะครับโดยพระยาเวตรัสว่าพระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะฉีกอาณาจักรออกไปจากมือของซาโลมอนและยก10ตระกูลให้แก่เยโรโบอัมซึ่งคำว่าฉีกในที่นี้นะครับหมายความว่าการผ่าหรือการแบ่งแยกอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือพระเจ้าได้หมดความนับถือในตัวซาโลมอนแล้วและพระองค์จึงทรงฉีกอาณาจักรของเขาทิ้งเสียเหมือนกับที่อาหิยาได้ฉีกเสื้อผ้าของตนออกเป็นชิ้นๆให้เยโรโบอัมได้เห็นนะครับอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสชัดเจนกับเยโรโบอัมว่าพระองค์จะทรงสงวนตระกูลหนึ่งนอกเหนือจากตระกูลยูดาห์ไว้ให้เขาเพราะพระสัญญาของพระองค์ที่ได้ให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดซึ่งตระกูลที่พูดถึงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นตระกูลเบนยามินถูกรวมอยู่ด้วยตามความหมายโดยไนยะเพราะว่าเยรูซาเล็มนั้นตั้งอยู่ในที่ดินที่เป็นส่วนมรดกของตระกูลเบนยามินนะครับและพระเจ้าได้กล่าวอย่างชัดเจนแก่เยโรโบอัมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมพระองค์จะทรงปฏิบัติต่อซาโลมอนและคนอิสราเอลเช่นนั้นเพราะเขาทอดทิ้งเราไปนมัสการเจ้าแม่อัตโทเรศพระของชาวไซดอนเคโมดพระของโมอับและมินโคมพระของคนอัมโมนและไม่ดำเนินในทางของเราคือในสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราอีกทั้งไม่รักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราไม่เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาพระเจ้าได้อธิบายว่าสิ่งที่ซาโลมอนทำนั้นก็คือเขาได้กราบไหว้รูปเคารพต่างๆที่ตัวเขาเองได้นำเข้ามาผ่านชีวิตมเหสีหรือภรรยาชาวต่างชาติที่เขานำเข้ามานั้นนะครับและนอกจากนี้ซาโลมอนยังมิได้ดำเนินในทางทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและซาโลมอนไม่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าและเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างจากชีวิตของดาวิดพระราชบิดาของเขาความบาปของซาโลมอนในที่นี้จึงเป็นการผสมกันระหว่างการหันไปนับถือรูปเคารพของเขาและความไม่ชอบธรรมและความไม่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเหลืออด
และไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ที่ซาโลมอนได้กระทำนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ26ถึงข้อ40มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญนั้นท่านได้บรรยายเรื่องนี้ออกมาในลักษณะเหมือนกับว่าตัวท่านเป็นหนึ่งในผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในที่ปรากฏอยู่ในพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นการบรรยายเรื่องราวในรูปแบบนั้นนะครับผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าวันนี้ฉันเขียนบันทึกด้วยหัวใจที่เศร้าสลดกษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนหลังจากทรงครองราชนานถึง40ปีทรงเดินตามรอยของกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาพระองค์ทรงประสบความสำเร็จมากมายทรงสร้างประเทศเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกทรงทำให้เมืองต่างๆมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าประทับใจและทันสมัยขึ้นทรงเพิ่มพูนความมั่งคั่งของเราขึ้นแต่น่าเศร้าใจที่พระองค์ทรงทำผิดพลาดในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพระองค์ไม่ทรงติดตามพระเจ้าอย่างสุดหัวใจแต่ทรงเริ่มบูชาพระเทียมเท็จซึ่งถูกนำมาโดยมเหสีต่างชาติของพระองค์เวลานี้เรโฮโบอัมพระราชโอรสของพระองค์ทรงขึ้นครองราชแทนทุกคนต่างก็จับตารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพระเจ้าตรัสแก่ซาโลมอนว่าอาณาจักรจะถูกฉีกออกแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดจะมีคนส่วนน้อยที่ยังคงอยู่กับพงพันธุ์ของดาวิดต่อไปแต่คนส่วนใหญ่จะถูกมอบให้แก่ราชวงศ์ใหม่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสำคัญผิดคิดว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าพระเจ้าทรงเลือกให้ใครขึ้นครองราชต่อจากพระองค์คือทรงคิดว่าเป็นเยโรโบอัมผู้ดูแลแรงงานทั้งหมดของพระองค์พระองค์จึงทรงหาช่องทางที่จะฆ่าเขาเสียน่าเสียดายที่แม้แต่ในช่วงท้ายของพระชนชีพกษัตริย์ซาโลมอนยังไม่ทรงตระหนักเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งไม่ว่าซาโลมอนจะระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่พระองค์มีก็ไม่อาจจะทรงโค่นล้มพระเจ้าได้คุณผู้ฟังครับคำจารึกสั้นๆบนหลุมฝังศพของกษัตริย์ซาโลมอนผู้ที่ครั้งหนึ่งทรงมีของประทานและความสำเร็จทั้งมวล นั้นก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้ล้มเหลวจึงอยากจะถามและหนุนใจคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคุณผู้ฟังอยากจะให้หลุมฝังศพของท่านจารึกว่าคุณเป็นคนแบบใดขอให้คุณอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงทำให้พระประสงค์ที่ทรงมีต่อชีวิตคุณนั้นสำเร็จเพื่อว่าเมื่อคุณจากไปตามวาระนั้นสิ่งดีๆและสิ่งดีงามที่คุณได้ทำและการที่คุณเชื่อฟังดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าปรนิบัติพระเจ้าอย่างสุดหัวใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะชีวิตของคุณในช่วงหนึ่งนั้นคุณได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทและปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจอย่างสุดกำลังไม่ใช่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็หันหนีออกไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไปปรนนิบัติพระต่างดาวหรือสิ่งอื่นใดที่เปรียบเสมือนพระเจ้าของคุณแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าแทนพระยาเว
เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณหันหลังให้กับพระเจ้าไปแล้วสิ่งที่คนจะจดจำในชีวิตของคุณนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คุณมีชีวิตที่ล้มเหลวในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าชีวิตของเราถ้าจะว่าไปก็เป็นเพียงแค่ฝุ่นผงเป็นแค่ผงคลีดินเมื่อวันหนึ่งก็จะกลับไปสู่ผงคลีดินตามวาระของมันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นก็คือคุณงามความดีซึ่งในมุมมองของเราที่เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคุณงามความดีหรือสิ่งที่ผู้คนจะจารึกจะจดจำจะระลึกถึงเราได้นั่นก็คือสิ่งที่เราถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือสุดชีวิตของเราในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการที่เราได้แสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนในโลกนี้เหมือนกับที่หลายๆคนได้ผิดพลาดไปในชีวิตเพราะว่าหลายคนนั้นเริ่มต้นกับพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายเขาจบลงด้วยท่าทีที่ไม่สมควรที่ไม่เหมาะสมนะครับจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะมาเริ่มต้นชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ค่อยงามเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาอาจจะเป็นชีวิตที่แตกสลายแต่สุดท้ายขอให้ชีวิตของเราจบลงในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและจบลงอย่างงดงามเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอย่าให้เป็นเหมือนกับกษัตริย์ซาโลมอนเลยที่เขาเริ่มต้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างงดงามอย่างยิ่งใหญ่และเป็นที่ชอบพอต่อน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากและเขามีความสุขตลอดเวลาแต่น่าเสียดายที่บั้นปลายสุดท้ายชีวิตของเขาจบลงอย่างไม่งดงามและจบลงอย่างล้มเหลวเป็นเพราะว่าเขาหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ไปปรนิบัติบรรดาพระของคนต่างด้าวที่บรรดามเหสีที่เป็นคนต่างชาติทั้งหลายนำมาให้กับพระองค์และในที่สุดพระองค์ก็หลงไปกับพระเหล่านั้นจริงๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับลงไปทำไมจะมีใครเหมือนพ่อของเรายามทุกข์พระองค์บรรเทาปลอบเราให้หายเศร้าใจยามที่โลกท้อพระองค์นอนั้นคอยห่วงใยชอกช้ำแค่ไหนอยู่ใกล้ไม่เคยห่างเหินในบางครั้งคราวโดนใครเขาทำให้ผิดหวังมันแสนอ้างว้างหมดสิ้นหนทางจะเดินปัญหารุมเร้าตัวเราช้ำใจเหลือเกินผู้คนมาเมินเผชิญความช้ำเดียวดายรู้เถิดน้อพระยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ใดกันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมันอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนมาอ
ู้เถิดหนอพระยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ได้กันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมั่นคงอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนมา